การลงทุนทั้งหลายเนี่ยเราดูระยะยาวนะฮะเรื่องไวรัสเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบในระยะสั้นใช่ไหมครับเราก็หวังว่าและไม่ได้หวังอย่างเดียวนะเราก็เห็นในการวิเคราะห์อะไรต่างๆเนี่ยว่ามันน่าจะคลี่คลายนะฮะในไตรมาส2นะฮะตอนนี้ทุกคนก็ต้องระมัดระวังต้องคอนเซอร์เวทีฟนะฮะเพียงแต่ว่าในการแผนการลงทุนต่างๆเนี่ยเรามองภาพระยะยาวมากกว่าเพราะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องไวรัสต่างๆเนี่ยเราดูในลักษณะที่ว่าเราทำไงให้ธุรกิจปัจจุบันเนี่ยมีผลกระทบน้อยที่สุดที่เราห่วงมากที่สุดน่าจะเป็นคนมากกว่าธุรกิจเนี่ยมันก็เดินไปได้นะฮะการโอเปเรตอะไรต่างๆมันมีขึ้นมีลงใช่ไหมครับแต่ว่าเราต้องแน่ใจว่าพนักงานอะไรต่างๆผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบหรือได้รับผลกระทบน้อยที่สุดแล้วก็ปลอดภัยถ้ามองในแง่ยอดขายเนี่ยสินค้าที่ส่งไปจีนอาจจะกระทบบ้างตรงนี้เราสวิตช์ตลาดหรือว่าบริหารจัดการยังไงคะครับอันนี้คือไม่ได้นับเรื่องไวรัสนะครับGC เนี่ยต้องการdiversify คือกระจายความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ของเราอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พยายามสร้างตลาดที่ไม่ใช่จีนนะฮะอย่างทุกวันเนี้ยเราเฉลี่ยเนี่ยเราขายในประเทศประมาณครึ่งหนึ่งนะจีนประมาณ20แล้วก็ในเซาท์อีสต์เอเชียก็20กว่าแล้วก็มีประเทศอื่นๆเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีผลบ้างแต่ว่าเราได้มีการปรับเราสามารถปรับเปลี่ยนสวิตช์ตลาดได้พอสมควรในแง่ของแผนการลงทุนปี63เป็นยังไงคะในปี63เนี่ยนะครับเรามีโครงการใหม่ๆนะที่ได้ลงทุนไปแล้วต่อเนื่องเนี่ยแล้วก็จะเริ่มผลิตอยู่3โครงการนะครับก็คือตัว ORP คือขยายโอเลฟินส์นะฮะแล้วก็โครงการโพลีนออกไซด์แล้วก็โพลิโอโครงการทั้ง3เนี่ยก็จะสตาร์ทนะคือจะเริ่มผลิตในไตรมาส3ไตรมาส4ปีนี้ทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนนะครับแต่งี้แต่เราก็ยังมีแผนลงทุนอื่นๆทั่วไปนะฮะที่จะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันแล้วก็ขยายผลิตภัณฑ์ใหม่ๆในปีนี้ก็จะมีโครงการหนักๆที่ต่อเนื่องมานะครับส่วนโครงการใหม่ๆเนี่ยก็พอมีบ้างนะฮะก็เป็นการต่อเนื่องทำพวกรีไซเคิลใช่ไหมฮะซึ่งจะเสร็จปีถัดไปปี2021นะครับมีการทำเนี่ยพวกคอมเพลดิ้งทำโรงงานอะไรต่างๆนะก็มีต่อเนื่องครับในแง่ของตลาดเม็ดพลาสติกราคาปีนี้ GC ประเมินยังไงคะเม็ดพลาสติกเนี่ยที่ผ่านมาก่อนที่จะเกิดเรื่องไวรัสนะฮะเราก็ประเมินว่าปีที่แล้วนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งปลายปีเนี่ยเป็นช่วงที่ต่ำที่สุดแล้วนะครับปีนี้เราก็มองว่ามันน่าจะดีขึ้นเราไม่ได้มองตัวราคานะเรามองส่วนใหญ่เราจะมองตัวสเปรดก็คือผลต่างระหว่างราคาและตัววัตถุดิบใช่ไหมฮะปีนี้เราก็มองเบื้องต้นเนี่ยเรามองว่าน่าจะดีขึ้นโดยรวมนะฮะเพียงแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เกิดสิ่งที่เราคาดเดาไม่ได้ก็คือเรื่องไวรัสนะฮะทำใหการซื้อสภาวะเศรษฐกิจต่างๆของโลกโดยรวมเนี่ยมันเกิดปัญหาขึ้นช่วงนี้มันลดลงอยู่แล้วครับแต่เราหวังว่าพอเรื่องนี้จบลงแล้วเนี่ยมันก็จะกลับมาดีขึ้นสถานการณ์ไวรัสการตอนนี้ค่ะ GC ถือว่ามีการปรับแผนการลงทุนหรือยังคะไม่ได้ปรับก็อย่างที่ได้บอกตอนแรกก็คือการลงทุนเรามองระยะยาวถูกไหมฮะไวรัสคือเราก็คิดว่ามันเกิดในระยะหนึ่งถูกไหมฮะแต่การลงทุนเนี่ยมันต้องศึกษามันต้องกว่าจะลงทุนจ้างอะไรต่างๆมันใช้เวลานานเพราะฉะนั้นการลงทุนเรามองภาพระยะยาวมากกว่าอีกธุรกิจที่สำคัญของ GC คือเรื่องของการกลั่นปีนี้ค่าการกลั่นเป็นยังไงคะปีนี้เนี่ยมองดู GRM นะฮะนั่นคือตัว Gross Refinery Margin หรือ Margin ในการกลั่นเนี่ยก็มองดูว่าจะสูงกว่าปีที่แล้วนะครับคือที่ผมพูดทั้งหมดได้เป็นภาพรวมของปีนะครับโดยมีผมมาตรฐานว่าเรื่องไวรัสต่างๆจะคลี่คลายภายในครึ่งปีแรกนะฮะครึ่งปีหลังมันก็จะกลับมาเพราะฉะนั้นโดยรวมๆเนี่ยเรามองว่าปีนี้น่าจะสูงกว่าปีที่แล้วมีปัจจัยหลายๆอย่างที่เป็นอยู่ตรงนั้นสถานะที่เราบอกว่าจะเป็นบ้านหลังที่สองของเราเนี่ยเราจะมีการพัฒนาธุรกิจตรงนี้ยังไงบ้างคือตอนนี้เรามองสหรัฐเป็นบ้านหลังที่สองนะฮะเราก็มีฐานการผลิตที่นั่นอยู่แล้วนะฮะลงทุนไปประมาณ500ล้านเหรียญเนี่ยทีนี้ในการลงทุนเราก็มองมีโครงการใหญ่นะฮะทำตัวปิโตรเคมีที่โอไฮโอเนี่ยนะครับก็น่าจะตัดสินใจว่าจะลงไม่ลงอะไรยังไงได้เนี่ยประมาณกลางๆปีนี่คำถามคืออะไรนะครับก็คืออันนี้ใช่ไหมที่เรามองว่าจะขาดสารแล้วเราจะเป็นโอกาสที่เราจะใช่ก็เป็นโอกาสใช่ไหมธุรกิจก็จะมีนอกจากตัวโครงการปิโตรเคมีเนื่องจากวัตถุดิบของที่สาธารณถูกเนี่ยนะฮะก็อาจจะใช้เป็นฐานในการขยายธุรกิจอื่นๆเช่นฐานที่ใช้ในการทำ M&A นะการซื้อกิจการแต่ไม่ได้หมายความว่าจะซื้อกิจการในอเมริกานะแต่ว่าใช้อเมริกาเป็นฐานในการหา
แล้วก็มีการลงทุนพวก CVC ด้วยนะฮะ Venture Capital เนี่ยในอเมริกามันก็มีพวกไบโอเทคที่ดีมีเรื่องอะไรต่างๆดีเราก็สนใจนะฮะก็ใช้เป็นฐานในการขยายธุรกิจอื่นๆด้วยแต่ปิโตรคอมเพล็กซ์ก็คือกลางปีตัดสินใจใช่ไหมครับครับตัวปิโตรเคมีคอลคอมเพล็กซ์ที่ไอโอเราก็จะตัดสินใจกลางปีนะครับเมื่อสักครู่พูดถึงเฉพาะ GRM ถ้าหากว่ามอง GRM รวมๆไปแล้วทั้งปีเทียบปี GRM คืออะไรค่าการรวมอะที่รวมปิโตรอ๋อมันเราไม่ได้คิดเองผมคิดแยกกันคือ GRM ก็อย่างที่เรียนนะตัวเราแยกเพราะว่าไปคิดรวมๆเนี่ยไม่ได้เพราะว่าคือบางบริษัทเนี่ยเขาคิดได้เพราะธุรกิจมันน้อยใช่ไหมอย่างของ GC เนี่ยกลั่นก็คือกลั่นใช่ไหมอโรมาติกโอเลฟินแล้วมันยังมีดาวสตรีมอะไรเยอะแยะเลยอ่ะมันต้องแยกต้องถามเป็นตัวๆอย่างเงี้ยถ้าจะถามย้ำที่สเปคปิโตรเคมีปีนี้กับปีที่แล้วถ้าหากว่าเรามองว่า Q4 ปีที่แล้วเนี่ยนะฮะบอททอมที่สุดนะเพราะว่าเราจะเห็นว่าในปลายปีที่แล้วเนี่ยซึ่งเป็นสเปรดของทั้งอโรมาติกและโอเลฟินโพลิเมอร์อะไรต่างมากๆเนี่ยครับมีโรงงานในโลกหลายๆโรงเนี่ยมีการคัดรันก็คือแปลว่าลดกำลังการผลิตลงนะฮะเพราะว่ากำไรหรือว่ามาร์จิ้นเนี่ยมันอยู่ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นปีนี้เราก็เลยมองว่ายังไงมันจะต้องดีขึ้นนะครับอันนี้ผมพูดนี่ไม่เกี่ยวกับไวรัสนะฮะเรื่องไวรัสตอนนี้มันมีใครพรีดิกทำนายยากแต่ว่าโดยรวมเนี่ยการที่ธุรกิจทั้งกลั่นและปิโตรเคมีจะอยู่ต่ำที่สุดไม่ใช่กลั่นนะโทษทีปิโตรเคมีต่ำที่สุดเหมือนปลายปีที่แล้วเนี่ยมันน่าจะอยู่เป็นไปได้ยากในการแล้วถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าปิโตรเคมีเนี่ยมันเป็นตัวที่ดีเนี่ยเราจะ